สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะพี่น้องชาวไทยชาวสปป.ลาวแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทำดวงงานเงินความรักค่ะประจำเดือนกรกฎาคม2564วันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะตรงนี้อาจารย์ก็แบ่งตามแบบไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบบไทยเลยนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพลังงานโดยรวมของชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์คุยกันไปเปิดไพ่ไปนะคะได้พลังงานมา3ใบนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะตรงนี้นะคะใบแรกที่ได้นะคะ7ไม้เท้านะคะ7ไม้เท้าความอดทนความพยายามนะคะการต่อสู้กับอุปสรรคนะคะการไม่ท้อถอยในโชคชะตานะคะตัวคุณในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณผู้ชายก็เป็น Emperor คุณผู้หญิงก็เป็น Empress นะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงใจจริงจังในการแก้ปัญหาในการทำความฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะมีสตินะคะมีจุดยืนในตนเองเป็นคนที่ตั้งรับนะคะกับปัญหาแล้วก็สามารถวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีมีความเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มองการไกลนะความเป็น Empress กับ Emperor ในตัวคุณในเดือนนี้ของชาวธนูนะคะเพราะนั้นตรงนี้ความเข้มแข็งในตัวคุณความเป็นผู้นำในตัวคุณความเด็ดเดี่ยวการกล้าตัดสินใจความพยายามไม่ย่อถอยต่อปัญหา7ไม้เท้า Emperor Empress นะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ6ไม้เท้าค่ะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยยากแม้ว่าจะต้องแบบลงทุนลงแรงจะต้องสู้ต้องแบบเจอแบบปาดเหงื่อปาดน้ำตาปาดอะไรกันมาเยอะแยะมากมายแต่จะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จของชาวลัคนาราศีธนูนะคะแต่ต้องผ่านการเหนื่อยยากมาก่อนนะเพราะนั้นสู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสำเร็จนะคะเพราะนั้นเราชาวธนูสู้ๆนะคะบอกตัวเองด้วยนะคะอาจารย์นรีก็ธนูเหมือนกันนะตรงนี้นะคะพลังงานโดยรวมดีแล้วนะคะขอกำลังใจขอพรดีๆจากองค์พ่อพิฆเนศกันดีกว่านะคะวันนี้อาจารย์เชิญไพ่ของพระพิฆเนศมาให้กำลังใจกับชาวธนูทุกท่านชาวสองทุกท่านด้วยนะคะใบแรกที่ได้นะคะ acceptance นะคะความเข้าใจนะคะการยอมรับนะคะเป็นการแก้ปัญหาการมองทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะเข้าใจปัญหาแล้วพยายามหาหนทางแก้ไขนะคะอะไรที่มันไปได้นะคะคุณก็พยายามมุ่งมั่นไปเต็มที่อะไรที่มันไปไม่ได้ที่มันติดขัดคุณต้องอดทนรอคอยนะคะคุณต้องยอมรับสภาพยอมรับความจริงนะเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ดูสิ7ไม้เท้า6ไม้เท้าความเป็น Empress Emperorคุณตั้งมั่นนะคะคุณยอมรับกับความเป็นจริงอะไรที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าชาวธนูจะไม่เจอปัญหานะคะน่าจะเจอปัญหาแต่คุณตั้งรับมันได้คุณเข้าใจความเป็นจริงคุณเข้าใจว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคุณยอมรับตรงนี้นะคะยอมรับความขัดแย้งหรือความอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้นะคะแต่ยอมรับแล้วเข้าใจแล้วหาทางแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งจะทำให้คุณใช้ความพยายามไปในทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็น6ไม้เท้าในที่สุดนะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนองค์พ่อพิฆเนศนะคะบอกว่ายอมรับนะคะยอมรับความจริงแล้วเราสู้ต่อไปนะคะถ้าเจอปัญหาติดขัดอะไรในช่วงแรกๆแล้วเราจะชนะในที่สุดขออีกหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่ของ Embrace นะคะเหมือนเป็นโอ๊ยตายแล้วเฟลลี่ค่ะ Embrace ตัวนี้นะคะเป็นอ้อมกอดขององค์พ่อพิฆเนศนะคะอะไรของเขาเนี่ย เป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะเหมือนมารีอะไรตอนนี้เฟลลี่
เลียด้วยกัดด้วยไม่รู้ว่ารักหรือโกรธกันแน่อ่ะนะคะ embrace ตรงนี้นะคะเหมือนกับท่านจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนท่านจะอยู่เคียงข้างเรานะคะคอยอบกอดเราไว้คอยให้กําลังใจเราไว้นะคะมันเป็นเดือนแห่งความสําเร็จของชาวธนูเพราะนั้นต้องสู้นะคะท่านเป็นกำลังใจให้เราแล้วให้พรแห่งความสําเร็จกับเรานะตรงนี้นะคะเอ้ยจะทํายังไงกับแมวดีคะอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเฟลลี่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะตอนนี้เขาไม่ใช่แมวธรรมดาเขาเป็นลิงค่ะเป็นลิงนะคะต้องเอาลงแล้วนะคะไม่ไหวอ้ายพอแล้วพอแล้วไปไปเล่นที่อื่นอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะวันนี้มีไพ่ชุดพิเศษนะคะ DY Animals Oracle นะคะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาดูซิว่าเราชาวธนูนะคะเดือนนี้จะเป็นอะไรอย่างไรนะคะเดือนนี้คุณเป็น Horse นะคะคุณเป็นม้าขาวนะคะว้าวแล้วม้าขาวตัวนี้นะคะคุณจะขี่ม้าขาวตัวนี้นะคะเข้าเส้นชัยนะคะ Horse นะคะพลังของโอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเอาแว่นนะคือมันเล็กมากเลยนะคะตัวข้างบนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะค่ะอ่านเห็นแล้วนะคะตัวกระจิ๋วหลิวตรงนี้นะคะคือ freedom นะคะอิสระนะคะเป็นอิสระในการที่คุณจะแก้ปัญหานะคะด้วยความคิดด้วยสติปัญญาได้มุมมองใหม่ๆด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีในตัวของคุณนะเพราะคุณเป็น empress emperor แล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะต้องใช้วิสัยทัศน์นะคะในการแก้ไขปัญหาหาทางออกนะดูสิมันจะเป็นการผ่านนะคะผ่านปัญหาเจอทางออกเจอประตูที่เป็นแสงสว่างของปัญหาของทางออกตรงนี้นะคะเป็นประตูที่จะนำคุณไปสู่ freedom อิสรภาพทางการเงินอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะคะหรือความมั่นคงความดีงามสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะก้าวผ่านออกไปจากประตูตรงนี้นะคะเป็นประตูแห่งความสำเร็จประตูแห่งความมั่งคั่งนะคะประตูแห่งความโชคดีของชาวธนูนะคะน้องม้าขาวตรงนี้กำลังจะนำชาวธนูนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วนะคะใครที่กำลังพยายามอยู่นะคะอาจารย์ว่าเหลืออีกนิดเดียวนะคะสู้ๆนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสำเร็จของคุณนะคะแต่ว่าต้องพยายามต้องเหนื่อยหน่อยนะคะต้องแลกอะนะคะแต่ก็คุ้มค่าที่คุณจะแลกนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเป็นไพ่ขอเป็นวิสทารอตดีกว่าวิสทาโร่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันดีกว่านะคะ ขึ้นมาหน้าไพ่ก็แบบว่าน่าลุ้นมากๆแล้วนะตรงนี้นะคะมาดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะวันนี้อาจารย์นรีจะวางไพ่แบบจักรราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะมาลุ้นกันโอ้โหขึ้นมาตัวตนของคุณนะคะสีไม้เท้าค่ะดีงามมากมายเลยนะคะตรงนี้ขอดูสิว่าจะมากับอะไรมากับสีถ้วยนะคะมาดูต่อนะคะว่าจะยังไงว้าวเก้าเหรียญค่ะ9เหรียญนะคะเงินมาแล้วชาวธนูการเงินนะแอบดีใจด้วยลุ้นไปด้วย10ไม้ใช่ค่ะ10ไม้เท้านะคะความพยายามนะคะ10ไม้เท้าอยู่ภายใต้9เหรียญนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องพยายามนะคะเงินจะมาจากความพยายามจากการสู้นะคะสู้สุดใจนะคะกำลังใจที่แข็งแกร่งของชาวธนูนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะราชินีไม้เท้าโอเคนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะตรงนี้นะคะแฮงแมนอุปสรรคก็คือแค่การรอคอยนะอาจจะมีดีเลย์อาจจะมีอะไรบ้างนะคะว้าวหนึ่งถ้วยค่ะความรักก็มาคนโสดหนึ่งถ้วยมาแล้วนะคนโสดรักแรกพบก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเฮอร์มิตนะคะหกเหรียญค่ะดาบนะคะ
ทำไมเหมือนมีจะมีการเดินทางอะไรเกิดขึ้นกับชาวธนูคะหกดาบนะคะในตำแหน่งของสุภะซะด้วยบางคนเดินทางไกลนะเนี่ยต่างประเทศเลยนะคะ High Pisces นะคะเป็นไฮพริสนะคะไม่ใช่ไฮพิเทสไฮพริสที่นี่เป็นนักบวชนะคะเป็นนักบวชเป็นฮีโรแฟนนะคะพอดีบางชุดเนี่ยมันจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะต้องดูดีๆนิดนึง10 เหรียญว้าว10 เหรียญนะคะไพ่ความรักไพ่ครอบครัวนะคะการเงินที่ดีครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะและจบด้วย8 เหรียญโอ้โหเงินมาเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยนะคะช่วงกลางเดือนไปแล้วเงินดีเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะพลังงานขึ้นมาถือว่าดีนะคะถือว่าดีมากๆนะคะตัวคุณนะคะ4 ไม้เท้านะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะมันเป็นเดือนที่ตัวชาวธนูเองอะนะคะใครที่ดูกับอาจารย์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะจะรู้ดีเลยนะคะว่าอาจารย์ค่อนข้างบอกเลยว่าชาวธนูเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทำงานใหม่หรือจับอาชีพหลายทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพแล้วมันจะสร้างความมั่นคงลงหลักปักฐานให้กับตัวคุณนะเพราะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะเป็นผลของสิ่งที่คุณได้ทำมาเห็นไหมคะ10 ไม้เท้าความพยายามนะคะความพยายามที่ผ่านมาความพยายามที่หนักๆที่ผ่านมาที่คุณขึ้นมาเป็น7 ไม้เท้านะคะตรงนี้เป็น10 ไม้เท้าความพยายามที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะพยายามมาไม่ใช่แค่ปีเดียวบางคนอาจจะหลายปีนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นผลมันเริ่มทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความมั่นคงปักหลักชีวิตได้นะคะเพราะนั้นใครที่ได้พยายามมาก่อนในเดือนกรกฎาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ต่อยอดความสำเร็จของคุณมีการลงหลักปักฐานชาวธนูบางคนได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะหลังจากที่รอคอยมานานรอจังหวะมานานนะตรงนี้นะคะหรือบางคนปลูกบ้านสร้างบ้านนะคะกำลังจะสำเร็จนะคะในเดือนกรกฎาคมมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่นะคะเอารถไปเจิมนะมีบ้านใหม่รถใหม่นะตรงนี้นะคะคุณสวนกระแสเขามากเลยนะคะชาวธนูนะคะแต่อันนี้ต้องเป็นชาวธนูที่ได้พยายามนะคะได้มุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆมาแล้วนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะการงานของคุณนะมันเป็นไฮพีซนะคะเหมือนมันเป็นอะไรที่มันอยู่ตัวแล้วนะคะอันนี้ดูงานประจำกันก่อนนะคะงานประจำของคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต้องดูแลลูกน้องนะคะคุณจะดูแลด้วยคุณธรรมด้วยความยุติธรรมนะคะชู3 นิ้วด้วยอะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็มีกุญแจเงินกุญแจทองสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะอาจจะเป็นงานที่ให้ความรู้ให้คำปรึกษากับคนอื่นๆด้วยนะคะเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบในการแก้ปัญหาการตรวจสอบหรืออะไรบางอย่างนะตรงนี้นะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาของคุณค่อนข้างมากนะคะในการที่จะนำทางนะคะให้งานตรงนี้เป็นไปในทางที่ดีงามนะคะเป็นไปในทางที่ให้ความยุติธรรมกับคนอื่นๆเป็นไปในการให้บริการที่ดีกับลูกค้านะคะแล้วก็เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์นะคะเพราะนั้นไพ่ไฮพิเทสเป็นการทำงานด้วยคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์นะคะใครที่ทำธุรกิจอะไรด้วยความซื่อสัตย์มาไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะมีลูกค้าเก่าที่เป็นฐานลูกค้าที่ดีมากๆนะคะบางคนทำงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะมี6 ดาบเข้ามางานออนไลน์งานขายสินค้าอะไรที่คุณขายสินค้าที่มีคุณภาพซื่อสัตย์นะคะเพราะนั้นในเดือนนี้นะคะเหมือนมันมีอะไรที่มีความมั่นคงในเรื่องของงานเข้ามาเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์งานติดต่อกับต่างประเทศนะคะ4 ไม้เท้า10 เหรียญนะคะบางคนมีลูกค้าใหม่ๆบางคนเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้นะคะดู18 ถ้วยเอ้ย8 เหรียญนะคะสร้างเงินสร้างรายได้ที่มันเข้ามาปังๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับงานของใครนะคะที่กำลังจะเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะคะสามารถเริ่มได้ไหมนะคะถ้าคุณจะเริ่มต้นในเดือนนี้อะไรใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะคุณเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้ามองเห็น
โอกาสมองเห็นอะไรบางอย่างที่จะต่อยอดกับความสําเร็จที่คุณมีอยู่แล้วนะแล้วก็ไปต่อกับตรงนี้หรือว่าบางคนทํางานใหม่เริ่มงานใหม่เลยหลังจากที่รอคอยมานานนะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรติดขัดอาจจะดีเลย์ในการที่คุณจะเริ่มสร้างงานใหม่หรือสร้างธุรกิจสักนิดนึงนะคะหรืออาจจะแค่อาทิตย์แรกก็ได้แต่หลังจากอาทิตย์ถัดไปนะคะตรงนี้มันเริ่มมีลู่ทางนะคะมีคนช่วยเหลือนะมีหนึ่งไม้เท้านะคะมีคนช่วยเหลือมีคนชี้ทางให้โอกาสนะคะ6 เหรียญตัวคุณเองชาวธนูในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบางคนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองก็ได้นะคะเป็นไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาความรู้ตัวนี้เพื่อเอามาต่อยอดความสําเร็จในงานเอามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้งานของเราเนี่ยไปต่อได้นะคะหรือเป็นการแก้ไขอะไรที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยชอบในสินค้าในบริการของเรามากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางทีมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาต่างๆนะบางทีอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโควิดเป็นพิษทำให้บางทีอย่างร้านอาหารหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะมันให้นั่งทานไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคุณก็อาจจะต้องแบบว่าหาโอกาสหาอะไรที่ทำให้ยอดออนไลน์ของคุณเนี่ยมันกลับมาพุ่งกลับมาปังนะคะหรือคิดสูตรอะไรที่อาจจะเป็นลักษณะอาหารแช่แข็งหรืออาหารอะไรที่มันขายได้ง่ายๆอ่ะนะคะลูกค้าไปอุ่นกินเมื่อไหร่ก็ได้นะแทนที่จะแบบว่าต้องกินเลยนะเวลานั้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้หาโอกาสนะมันมีโอกาสดีๆนะคะท่ามกลางปัญหาท่ามกลางอะไรที่คุณต้องรอคอยอ่ะนะคะคุณหาทางออกได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอคอยโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะนั้นแฮงแมน1 ถ้วยเฮอร์มิตแล้วก็6 เหรียญนะคะมันเป็นลักษณะปัญหาที่ทำให้คุณติดขัดนะอาจจะต้องรอคอยแต่ตัวคุณนะคะตัวคุณสามารถที่จะหาโอกาสหาอะไรตรงนี้นะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะรอคอยไปด้วยแล้วก็มีรู้ทางใหม่ๆในการที่จะทำงานหาเงินตรงนี้ไปด้วยนะ6 เหรียญตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะนั้นตรงนี้ขอให้ชาวธนูนะคะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฮอร์มิตขึ้นมาด้วยนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นอาจจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆที่ทำให้งานของคุณมีอุปสรรคล่าช้าติดขัดตรงนี้ไปได้นะคะในเรื่องของอะไรต่อดีการเงินนะคะอ่ะการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าตัวชาวธนูเองนะคะ4 ไม้เท้า10 ไม้เท้าตรงนี้นะคะคุณผ่านปัญหาผ่านอะไรมาเยอะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเงินนะมีเงินที่เก็บเกี่ยวที่คุณพยายามเก็บไว้เป็นเงินก้อนที่จะใช้ในการที่จะทำให้เปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างที่คุณไม่พอใจนะคะบางคนบ้านเก่าแล้วต้องซ่อมบ้านใหม่ต้องรีโนเวทบ้านใหม่นะตอนนี้สี่ถ้วยตรงนี้ในเรื่องของการเงินต้องเอาเงินออกมาใช้นะมีเกณฑ์ที่ชาวธนูอาจจะต้องใช้เงินแต่ว่าใช้ในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องงานการลงทุนเพิ่มเติมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือรถเก่าแล้วเสียบ่อยเหลือเกินกลัวไปตายกลางทางจําเป็นต้องซื้อใหม่บางคนอาจจะซื้อเป็นมือสองก็ได้นะคะเป็นมือสองสภาพดีเพราะช่วงเนี้ยรถมือสองโอ้ขายกันระนาวเลยนะตรงนี้นะคะก็เลือกในราคาที่ย่อมเยานะตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ใช้เงินนะคะแต่ว่าเงินที่จะเข้ามาใหม่มีไหมมีเกณฑ์ที่ได้เงินใหม่ด้วยนะคะใช้เงินไปเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัวนะคะมีบ้านใหม่มีรถใหม่เพื่อครอบครัวมีกิจการงานอะไรใหม่ๆให้ครอบครัวช่วยทําแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกําเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินแต่ก็มีเกณฑ์ที่ได้เงินเข้ามานะคะสุดท้ายปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องอะไรต่างๆที่คุณได้แก้ไขนะคะมันจะทําให้คุณน่ะได้รายได้เข้ามานะอาจารย์ว่าได้หลายทางก็ได้จากงานประจําด้วยได้จากงานอาชีพเสริมงานพิเศษของคุณนะคะหรือบางคนทําธุรกิจแต่มีสินค้าหลายอย่างหลายตัวนะคะได้จากธุรกิจหลายตัวหลายอย่างของคุณตรงนี้ก็ได้นะคะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชาวธนูเองอาจจะต้องวางแผนเรื่องการใช้เงินให้ดีนะคะมีเงินเข้ามีเงินออกมีรายรับเข้ามาแต่ว่ามีรายจ่ายเช่นกันนะคะเพราะนั้นดูดีๆนะคะชาวธนูแต่ว่าเหมือนกับในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเงินผ่านเข้าผ่านออกผ่านมือของคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะอย่างที่อาจารย์บอก6ดาบเดินทางไปเรียนต่อเฮอร์มิตนะคะ4ไม้เท้า6ดาบเดินทางไปเรียนต่อที่ใหม่ที่ห่างไกลต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าไปในต่างประเทศเลยก็ได้หรือบางคนไปอบรมสัมมนาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะตรงนี้หรือมันดีเลย์มานานแล้วอ่ะนะคะมันมีไพ่ของแฮงแมนมันดีเลย์มานานแล้วจะได้ไปในเดือนกรกฎานี้สักทีหรือเปล่านะคะหรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศก็ได้นะตรงนี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะอ๋อเรื่องการเรียนนะคะเรื่องการเรียนตัวน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะอาจจะเป็นลักษณะรอคอยมานานจะเรียนแบบไหนเรียนอะไรอย่างไรนะคะรอคอยที่จะเจอเพื่อนนะหนึ่งถ้วยอยากเจอนะคะแต่สรุปเฮอร์มิตขึ้นมานะคะเฮอร์มิตขึ้นมา6ดาบสี่ไม้เท้าเรียนกับอยู่บ้านเรียนออนไลน์นะตรงนี้อาจจะทําให้สี่ถ้วยเราอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะคะกับการเรียนออนไลน์เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนกับเราจําเป็นที่จะต้องแบบเรียนตรงนี้ไปก่อนนะเหมือนคุณก็มีความหวังอะนะคะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะได้ไปเรียนไปเจอเพื่อนนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปเจออะไรที่ทําให้เราแฮปปี้ตรงนี้เพราะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะถามว่าการเรียนของคุณเป็นอย่างไงเป็นการเรียนที่ค้นคว้านะคะเฮอร์มิตค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีครูอาจารย์นะไพ่ของไฮพรีสต์ตัวนี้นะคะฮีโรแฟนขึ้นมานะคะคอยช่วยเหลือคอยแนะนําคอยแบบว่าสอนออนไลน์คอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆนะหรือว่ามีงานอะไรที่คุณอาจจะต้องค้นคว้าแล้วส่งให้อาจารย์ดูเรื่อยๆนะคะตรงนี้คุณก็จะสามารถที่จะได้รับคำแนะนำนะคะเอากลับมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำให้ถูกใจอาจารย์ได้นะเพราะนั้นสุดท้ายนะสิ่งที่คุณทำโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีความเข้าที่แล้วคุณจะแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำตรงนี้คุณจะปรับตัวเข้ากับการเรียนออนไลน์ได้นะคะหรือชาวธนูเองที่อยากจะทำงานหาเงินอะไรในช่วงนี้นะคะมีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะงานออนไลน์ที่คุณจะทำนะคะทำกับครอบครัวนะคะบางคนทำกับน้องหมานะคะถ่ายน้องหมาน้องแมวนะคะใส่ตัวเองเข้าไปด้วยนะคะแล้วโด่งดังในโลกออนไลน์ก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนลูกของลูกสาวคุณสมรักใช่ไหมคะเอาน้องชายมาถ่ายด้วยนะคะแล้วก็ไปไหนทําอะไรถ่ายเป็นคลิปได้หมดเลยได้เงินรายได้เป็นกอบเป็นกำนะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะชาวธนูมีเกณฑ์นะงานออนไลน์งานอะไรที่คุณทําอาจจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือในคนประชาชนทั่วไปนะคะตรงนี้มีโอกาสนะสําหรับความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักนะคะความรักคนโสดมีสี่ไม้เท้ามีหนึ่งถ้วยนะตรงนี้มี10ถ้วยด้วยนะคะพลังค่อนข้างดีมากๆเลยนะตรงนี้นะคะพลังงานความรักคนโสดโสดรอมานานรอคนดีๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะเฮอร์มิตตรงนี้นะคะมีโอกาสมากๆเลยนะขอลุ้นนะคะความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างขอลุ้นกับความรักคนโสดนิดนึงนะคะเดอะมูนนะคะหนึ่งดาบค่ะหนึ่งถ้วยวะหนึ่งถ้วยออกมาแล้วนะคะเห็นกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆ The Moon หนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะดูซิว่าจะยังไงราชินีดาบค่ะอุ้ยขออภัยเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะแล้วก็จัสติสนะคะมี10ดาบค่ะแฮงแมนนะคะแล้วก็แชริออตนะคะเหมือนกับว่าตัวชาวธนูเองนะคะคนโสดคนโสดเหมือนกับว่า
คุณอาจจะมีความเศร้าๆผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะบางทีโสดแบบมีปมมีแผลใจนะตรงนี้นะคะเศร้าๆนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมีความรักครั้งใหม่ดีไหมดีหรือไม่ดียังไงดีนะคะแต่ว่าในที่สุดนะคะหนึ่งดาบคุณจะตัดสินใจนะคะที่จะมีความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ดีๆก็เจอนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วทำให้คุณเนี่ยรู้สึกหลงรักรู้สึกให้ความสนอกสนใจในตัวเขานะคะพลังงานของหนึ่งถ้วยเข้ามานะคะตัดสินใจเด็ดเดียวนะคะมันต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้นะคะกับความรักครั้งใหม่นะคะคนที่เข้ามาเป็นยังไงคนที่เข้ามานะคะเป็นราชีดาบหรือราชาดาบเขาเป็นคนที่ดูแบบมุ่งมั่นจริงจังในชีวิตนะคะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงเป็นคนที่รักใครก็ดูรักจริงแต่อาจจะเป็นตัวของตัวเองสูงนะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเข้าใจยากเหมือนกันนะตรงนี้นะคะอาจจะนิ่งคิดเก็บความรู้สึกหรือบางทีเขาอาจจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายไม่รู้วันนี้จะอารมณ์ไหนจะมายังไงนะคะตัวคุณนะคะตัวคุณตรงนี้เป็น Empress นะคะตรงนี้เป็น Emperor นะคะ Emperor หรือ Empress นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็น Empress เป็นผู้ชายเป็น Emperor นะคะตรงนี้ส่วนคนรักของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคนรักของคุณก็เป็นราชีดาบถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนรักของคุณนะคะก็เป็นราชาดาบหรือว่าอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะตรงนี้แทนตัวเองได้เลยนะคะช่องของอาจารย์นดีก็ไม่จํากัดความรักนะคะหญิงชายชายก็ได้ตัวคุณเองนะคะค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะตรงนี้ Emperor Empress นะคะคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีคุณมองการไกลนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าความรักนะคะระหว่างคุณกับคนรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ย justice นะคะมันมีความเหมาะสมมันมีความยุติธรรมอะนะคะเหมือนคุณอยากจะทําให้มันชัดเจนนะคะอยากจะทําให้มันชัดเจนว่าคุณรู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะคะอะไรนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันยังติดค้างในใจอยู่นะคะความรู้สึกเศร้าๆเดอะมูนที่ออกมาในครั้งแรกนะคะคุณจะจบกับความรู้สึกตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าแฮงแมนเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมาจนได้พบกับคนที่แสนดีแล้วนะคะคุณกําลังจบกับความรู้สึกอะไรเศร้าๆเดอะมูนที่ออกมาในตอนแรกนะคะแล้วไปต่อกับความรักครั้งใหม่นะคะคนรักของคุณนะคะชาริออตก็อาจจะเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนทําอะไรทําจริงเป็นคนที่ต้องการการประสบความสําเร็จค่อนข้างมากนะคะอารมณ์แบบเป้าหมายนี้ไว้พุ่งชนนะคะน่าจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับชาวธนูตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะขอดูต่อซิแล้วจะยังไงดีขอตามเรื่องราวความรักของชาวธนูนะคะที่โสดต่อกันดีกว่าเจวิลนะคะเจ็ดดาบนะคะแล้วก็แปดเหรียญนะคะสิบเหรียญนะคะทาวเวอร์นะคะแล้วก็ไพ่ของฮีโรแฟนนะคะฮีโรแฟนหรือไฮเพสตัวนี้นะคะเหมือนกับความรักของคนโสดชาวธนูนะคะเหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยอาจจะทำอะไรลับหลังคุณนะมีเดวิลเจ็ดดาบแอบคบกับใครหรือเปล่านะคะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยก็อาจจะก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะเก็บเงินอาจจะรอแบบเป็นครอบครัวนะคะเนี่ยสิบเหรียญตรงนี้อยากเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมนะคะเหมือนกับพอคุณรู้เรื่องนะคะดูสิทาวเวอร์มันเกิดขึ้นนะความรักรู้สึกว่าคุณเจอความรักที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วมาเจอเขาไม่จริงใจกับคุณตรงนี้เขามาหลอกลวงคุณเข้าครบซ้อนนะคะเหมือนกับว่าความรักมันพังทลายลงไปนะคะฮีโรแฟนนะคะแต่เหมือนกับคุณก็พยายามเข้าใจเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าฮีโรแฟนนะคะจะมาพร้อมกับอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะพลังงานของคุณเลยนะเจ็ดไม้เท้า
หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็เมจิกเชียนเหมือนกับตรงนี้นะคะเหมือนคุณก็พยายามไม่โกรธเขานะเนี่ยความเป็นฮีโร่แฟนนะแต่ตัวคุณอาจจะพยายามลดระดับความสัมพันธ์ลงมานะคะอาจจะเหลือความเป็นเพื่อนให้เขานะคะเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรตรงนี้ก็ตามนะคะคุณก็เลยรู้สึกถอยออกมานะคะถอยออกมาจากความรู้สึกว่าฉันจะต้องแต่งงานกับเขาฉันจะต้องเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขานะถอยออกมาตั้งหลักนะคะความเป็นฮีโร่แฟนความเป็นไพ่นักบวชตรงนี้นะคะแต่เหมือนว่าเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปนะคะเจ็ดไม้เท้าเขาจะกลับเข้ามานะคะพยายามอย่างหนักที่จะกลับมาเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณใหม่นะคะเพราะเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่แสนดีขนาดเขาทําผิดคุณก็ยังไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเขาว่าคุณก็ยังให้อภัยเขานะเพราะนั้นเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะเดอะเมจิกเชียนคนนี้นะคะคนที่มาจากต่างถิ่นนั้นกายต่างชาติต่างภาษาของคุณนะคะราชาหรือราชินดาของคุณเขาจะพยายามทําทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยกลับมาเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปค่ะขอดูต่อสิคะแล้วจะยังไงเก้าดาบเป็นสเตรนท์นะคะแล้วก็เป็นเทอร์มิตนะคะแต่คุณน่ะรู้สึกว่าคุณไม่อยากรีบกลับเข้าไปนะตรงนี้นะคะความเป็นก้าวดาวคุณกลัวว่าเขาจะเป็นอย่างนี้อีกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเจอความรักที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะพอมาเจอคนใหม่เราตั้งความหวังไว้กับเขาซะมากมายแต่เขากลับทําเราเจ็บอะนะคะคุณไม่อยากกลับไปทุกข์กลับไปคิดมากกลับไปคอยกังวลว่าคุยกับเราแล้วเขาจะไปคุยกับใครต่อไหมนะคะหรือความห่างของระยะทางที่คนรักของคุณกับคุณเนี่ยห่างกันเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นยังไงเขาไปทําอะไรลับหลังเราบ้างนะคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าเรามีความรักกลับไปรักเขาอีกแล้วก็ทุกข์อีกนะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นคุณเข้มแข็งมากสเตรนท์นะคะคุณเข้มแข็งมากนะคะเฮอร์มิตนะคะคุณดีกับเขาแต่คุณยังไม่กลับไปอยู่ในสถานะแฟนหรือคนรักกับเขานะคะคุณลดสถานะเขาเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นอะไรตรงนี้นะแล้วจะยังไงต่อนะคะก็สำหรับความสัมพันธ์ตรงนี้สิบไม้เท้าค่ะให้พลังงานของคุณสิบไม้เท้าเขาก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของเขาที่จะต้องพยายามทําให้คุณกับเขาเนี่ยกลับมาคืนดีกันอีกนะคะสิบถ้วยคุณได้หกไม้เท้านะคะพลังงานของหกไม้เท้าตรงนี้นะคะเหมือนเขาพยายามอย่างหนักนะคะพยายามมากๆเลยนะคะที่จะทําให้รู้ว่าต่อไปเขาจะไม่ทําอย่างนั้นไม่เป็นคนแบบนั้นอีกนะคะเขาจะชัดเจนเขาจะจริงจังกับคุณนะคะเขาจะอยากแต่งงาน10ถ้วยนะคะอยู่เคียงข้างคุณน่ะเขารู้แล้วว่าคุณมีค่ามากมายสําหรับตัวเขานะคะไม่เคยมีใครที่ดีกับเขาอย่างนี้มาก่อนนะเพราะนั้นตรงนี้6ไม้เท้าเขาจะต่อสู้จนเขาเอาชนะใจคุณได้ในที่สุดนะคะ6ไม้เท้าในที่สุดนะคะคนโสดนะคุณก็ได้ให้โอกาสเขาพิสูจน์ตนเองนะคะเพราะนั้นพลังงานความรักคนโสดนะอาจารย์ว่ามีแฮงแมนด้วยนะคะรอให้เขาพิสูจน์ตนเองว่ามันเป็นรักแท้หรือเปล่านะคะแฮงแมนขึ้นมากับหนึ่งถ้วยแล้วตัวคุณเป็นฤาษีอยู่ในไพ่ของปัตตานีไพ่ของครอบครัวนะตรงนี้นะคะเหมือนตรงกับเรื่องราวของคนโสดเลยนะคะคุณนะคะใจเย็นนะคะคุณนิ่งนะคะคุณใช้คุณธรรมความดีงามนะคะเอาชนะใจเขาได้ในที่สุดนะคะถึงเขาทําผิดกับคุณแต่คุณรอคอยให้โอกาสเขากลับเนื้อกลับตัวนะคะรอให้พิสูจน์เขาพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นรักแท้ที่จะเป็นความรักที่มั่นหมายแต่งงานอยู่ด้วยกันกับคุณตลอดไปนะเพราะนั้นตรงนี้พลังงานความรักของคนโสดนะคะขึ้นมาตรงกับพลังงานโดยรวมเลยนะคะรักแท้ที่ต้องรอให้เขาพิสูจน์ตัวเองนะคะตรงนี้จบลงได้แบบว่าสวยงามนะคะเข้ากันกับพลังงานโดยรวมด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะต่อลุ้นกันต่อนะคะกับความรักของคนที่มีคู่คนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วดีกว่านะคะจะยังไงดีคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วเ
ทำไมแต่มูนขึ้นมาใบแรกอีกเหมือนเดิมเลยนะคะอ๋อจันขออภัยนะคะมันลื่นมากเอาใหม่เอาใหม่ The Moon นะคะคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วขอดูต่อนะคะสองไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็น Chariot นะคะJustice ทำไมพลังงานคล้ายๆเดิมเลยยังไงเนี่ยอ่ะขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะเจ็ดไม้เท้าพลังงานของคุณนะคะเจ็ดไม้เท้าโอ้โอ้ทำไมวันนี้อ๋ออาจารย์ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะสงสัยอาจารย์จะมือสั่นหิวข้าวแล้ว9 โมง9 โมงไม่ยอมลงไปกินข้าวทำคลิปก่อนไม่งั้นทะเลทลายไม่ได้ทำคลิปนะคะตอนนี้ต้องลงโทษตัวเองนะคะถ้าไม่ทำคลิปให้เสร็จหนึ่งคลิปห้ามลงไปกินข้าวเช้านะคะอ่ะขอดูต่อนะคะตรงนี้เจ็ดดาบนะคะมันพลังงานคล้ายๆเดิมเลย judgment เป็นหนึ่งดาบค่ะแล้วก็เป็น lovers นะคะเหมือนพลังงานความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้คุณเข้าใจกันผิดแล้วก็ทำให้ผิดหวังเศร้าเสียใจก็ได้นะคะมีเจ็ดดาบบางทีอาจจะแอบไปทำอะไรแอบไปช่วยเพื่อนแอบไปทำอะไรโดยที่ไม่บอกเรานะคะอาจจะไม่ใช่ในเชิงชู้สาวก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเชิงชู้สาวแอบไปปิ๊งปั๊งอะไรกับใครทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะสำหรับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะมีปัญหากันในช่วงแรกๆนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะสองไม้เท้ามันจะมีการที่คุณกับคนรักของคุณเนี่ยได้เข้ามาคุยกันได้เข้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะตัวแฟนของคุณนะคะหรือคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นชาริออดเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะมีปัญหาเป็นรักทางไกลรักที่มีระยะทางนะคะแต่หลังจากที่คุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะเหมือนกับ justice นะคะเขาจะให้คำสัญญาอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบมันน่าเชื่อถือคำสัญญาอะไรที่มันจริงจังนะคะที่จะประคองความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาต่อไปนะคะไม่แอบไปทำอะไรลับหลังนะเพราะว่าตัวเขากับตัวคุณก็รู้สึกว่ายังรักกันยังเป็นคู่กันอยู่นะคะใครที่แต่งงานแล้วนะคะก็กลับมาคืนดีกันนะคะกลับมาทำหน้าที่พ่อแม่ลูกร่วมกันไม่พยายามให้ความไว้วางใจกันนะคะพยายามเชื่อมั่นในตัวของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งดาบนะคะกลับมามีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความรักนะคะให้ไปต่อได้นะความรักของคุณนะคะ lover ยังรักกันอยู่บางคนอาจจะรักกันมายาวนานแล้วก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ยังไม่อยากแยกจากกันไปไหนยังไม่อยากให้ปัญหาอะไรมากีดกันขัดขวางความรักของเรานะคะใครที่คบกันมานานนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะ lover นะคะจูงมือกันนะคะไปหาผู้ใหญ่ไปทำความรักของคุณเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นนะคะหรืออันมีการมั่นหมายหรือการแต่งงานในสี่ไม้เท้าตรงนี้ก็ได้นะคะการแต่งงานขึ้นมาที่ทำให้คุณกับเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างชัดเจนนะในพลังงานโดยรวมมีไพ่ที่เป็นพลังงานเรื่องครอบครัวนะคะทั้ง10 เหรียญตรงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะสำหรับชาวธนูที่เป็นคู่กันมารักกันมานานแล้วแล้วก็ผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆคุยกันจนเข้าใจนะคะกลับมามีคอมมิตเมนต์ร่วมกันนะคะกลับมารักกันนะคะกลับมาเป็นคู่รักนะคะที่มีความหวานให้กับกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาเข้าใจกันตรงนี้นะคะใครที่แต่งงานแล้วนะคะอาจมีเกณฑ์ได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่เรือนหอหลังใหม่นะคะมีความสุขนะคะกับครอบครัวนะคะหลังจากอาจที่จะต้องรอปรับความเข้าใจนะคะแฮงแมนกับ1 ถ้วยนะคะปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมารักกันนะคะอย่าปล่อยมือจากกันไปไหนนะคะ judgment ขึ้นมาคุณก็ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะโชคชะตาพรหมลิขิตของคุณมาลุ้นกันต่อให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอ้ยนอนมาเลยนะคะสี่ดาวค
คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราชินีไม้เท้าค่ะเดอะมูนทำไมอาจารย์ได้เดอะมูนทุกสถานะเลยคะยังไงเนี่ยเป็นเดอะสตาร์ได้เดอะสตาร์กับเขาบ้างเด็กถือดาบนะคะราชินีถ้วยค่ะอันนี้โรแมนติกมากเลยแล้วก็เป็นเดวิลนะคะเป็น7 ถ้วยค่ะสามเหรียญนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณรอคอยกันมาตลอดเลยนะเนี่ยนะคะบางคนแบบน่าจะอยู่ด้วยกันนานแล้วนะตรงนี้นะคะรอคอยความสัมพันธ์ที่เมื่อไหร่มันจะได้เป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่มันจะชัดเจนกันได้ไม่ต้องคบกันแบบหลบๆซ่อนๆ นะตรงนี้นะคะตัวคุณเองนะคะน่าจะเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะคุณก็รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีมาเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เจอกันนะในเรื่องงานเรื่องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็คบกันมานานแล้วนะคะบางคนก็อาจจะ4 ปีขึ้นไปก็ได้นะตรงนี้นะคะมันไม่สามารถชัดเจนได้นะตรงนี้นะคะเป็นเดอะมูนนะคะตัวเขาหรือตัวคุณอาจจะมีติดอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วนะคะก็เลยยังไม่สามารถมาชัดเจนกันได้นะคะแต่ความรักของคุณเนี่ยมันดูเป็นเดอะสตาร์มันดูมีความหวังนะคะมีความหวังแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยเหมือนเข้ากันได้ดีมากๆนะตรงนี้นะคะเด็กถือดาบนะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับดื้อๆนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะตรงนี้นะคะแต่เขาก็มีความสามารถพิเศษมีความโดดเด่นนะคะอาจเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่ดูดีมีความสามารถพิเศษอะไรที่เก่งมากๆนะคะหรือเป็นตัวคุณเองนะคะชาวธนูที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นเดอะสตาร์นะคะความรักระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันมีความมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างมากนะคะคุณอยู่กับเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความอ่อนโยนนะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันมีความโรแมนติกมีความเข้ากันได้มีแพชชั่นต่อกันนะคะเดวิลมีความหลงใหลในตัวกันและกันค่อนข้างมากนะคะคุณสองคนมีความฝันร่วมกันด้วยนะคะจะได้แต่งงานกันจะได้อยู่หรือทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะที่สร้างความสำเร็จในชีวิตครอบครัวร่วมกันนะคะเป็นความรักที่ดูมีความหวังแล้วก็มีความสุขตรงนี้นะคะแต่ว่ามันเศร้าเพราะว่ามันยังไม่สามารถทำให้ชัดเจนได้อะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันเป็นยังไงนะคะปัญหาคืออะไรยังไง strength นะคะไม่ใช่ strength chariot นะคะได้ chariot ทุกสถานะเลยนะ6 ถ้วยค่ะสี่ไม้เท้าทาวเวอร์นะคะแล้วก็1 ถ้วยทาวเวอร์แล้วก็1 ถ้วยโอ้โหทำไมมันพีคในพีคอย่างนี้นะคะเป็น2 ดาบค่ะเหมือนกับตรงนี้นะคะบางคนนะบางคนชาวธนูนะคะเป็นความรักครั้งเก่าของคุณนะคะความรักครั้งเก่าที่รักกันดูดดื่มมากๆนะคะอาจจะเคยอยู่ด้วยกันเคยแต่งงานหรือว่าเคยเป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆความรักเนี่ยมันจบลงไปด้วยความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าต่างฝ่ายต่างไปมีคนใหม่ก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับว่ามันยังรักกันอยู่นะคะ
กลับมารักกันกลับมาแบบว่าอยากกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ว่ามีอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วสองดาบมันก็เลยทําให้มันยังเป็นความรักที่สองจิตสองใจไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะอารมณ์แบบนี้นะเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงต่อนะคะทำไมถึงต้องรอกันนานขนาดนี้เป็นไพ่ของราชาถ้วยค่ะเจ็ดดาบค่ะแปดถ้วยนะคะเป็น Empress นะคะหรือ Emperor เป็นห้าดาบค่ะเป็น The Fool นะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นเก้าดาบแล้วก็เป็นสิบถ้วยนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะบางทีเหมือนเป็นรักครั้งเก่านะคะรักครั้งเก่าที่อาจจะเป็นตัวเขานะคะตัวเขาที่เหมือนกับเจ้าชู้นะความเป็นราชาถ้วยของเขานะคะเจ็ดดาบแอบไปคบกับใครนะคะมีใครอีกคนในความสัมพันธ์ตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองตรงนี้นะคะเป็น Empress นะคะ Empress ขึ้นมาแล้วนะคะ Empress Emperor ตัวคุณเองคุณก็เลยเดินออกมานะคะเนี่ยแปดถ้วยเดินออกมาจากความรักนะคะตรงนี้มันจบด้วยความขัดแย้งอะความขัดแย้งใจนะตรงนี้ออกมาแล้วมีชีวิตอิสระแล้วนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็กลับเข้ามาอีกนะคะเขาก็กลับเข้ามาอีกนะคะอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกโดยที่การกลับเข้ามาในครั้งนี้นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้เคลียร์กับความสัมพันธ์กับคนที่เขาไปคบอยู่นะคะเหมือนกับสถานะของคุณเนี่ยตอนแรกคุณเป็นที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปคบกับเบอร์สองอารมณ์แบบนี้หรือเปล่านะคบกับเบอร์สองแล้วที่หนึ่งคุณที่เป็นที่หนึ่งเดินออกมาทําให้เบอร์สองกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วตอนนี้พอเขากลับมาหาคุณเท่ากับว่าคุณจะกลายเป็นเบอร์สองอะนะคะในสถานะความรักครั้งนี้เพราะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณตรงนี้นะคะแต่คุณรู้สึกว่าถ้าเขายังไม่เคลียร์คุณก็ไม่อยากกลับไปนะถ้าเนี่ย9ดาบกับ10ถ้วยนะคะเขายังเคลียร์ให้คุณไม่ได้ยังกลับมาชัดเจนกับคุณไม่ได้ยังไม่เลิกเด็ดขาดครั้งนั้นคุณก็ไม่อยากที่จะกลับไปนะคะ9ดาบตรงนี้ไหนดูซิทําไมมันซับซ้อนจังเลยนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ทํานายยากมากเลยขอดูต่อว่าจะยังไงนะคะซับซ้อนซ่อนเงื่อนห้าไม้เท้าจัสติสนะคะยังไม่มีความชัดเจนนะในเรื่องของความยุติธรรมตรงนี้ราชินีดาบหรือราชาดาบนะคะเป็นไพ่ของราชาดาบค่ะก็มาคู่กันเลยสองไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของฤาษีนะคะหรือว่าเฮอร์มิตนะคะแล้วก็เฮโรแฟนต์ค่ะทำผิดแล้วก็ฮีโร่แฟนด้วยนะคะจัสเมนแล้วก็หกเหรียญนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคน
คุณก็ยังต้องยื่นข้อเสนอให้เขาอยู่นะคะห้ามไม่เท้ากับ justice นะคะต้องจัดการกับปัญหาตรงนู้นให้เด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นนะคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวดีกว่าคุณไม่กลับไปดีกว่านะตรงนี้นะคะความเป็นสองไม้เท้าถ้ากลับไปอ่ะต้องมีความมั่นคงนะคะต้องเป็นความรักที่ระหว่างคุณกับเขาสองคนน่ะไม่เอาคนอื่นเข้ามาด้วยนะคะตัวคุณเองมีศีลธรรมมีความดีงามที่มันอยู่ในใจอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าของของคุณแต่มีคนมาแย่งไปอ่ะคุณก็เหมือนคุณไม่สู้นะคุณก็แบบอยากได้ก็เอาไปนะคะแต่ถ้าคนรักของคุณจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะเขาก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างนะคะถ้าอยากจะเป็นของของคุณก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้เป็นคนที่มีศีลเสมอกันกับคุณแล้วก็เลิกเจ้าชู้นะฮีโรแฟนกับไฮพิทกับเฮอร์มิตตรงนี้นะคะเขาจะทำตามข้อเรียกร้องของคุณไหมนะคะ judgment นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาอยากได้รับโอกาสที่คุณยื่นข้อเสนอตรงนี้นะคะเนี่ย6เหรียญเขาอยากจะทำนะเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะ take action ยังไงนะคะตรงนี้4ถ้วยค่ะอัศวินดาบหนึ่งดาบเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันยากที่จะทำนะสี่ถ้วยอ่ะไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะคะอาจอยากเก็บไว้ทั้งสองคนหรือเปล่านะตรงนี้นะคะอยากเก็บไว้ทั้งสองคนแต่ว่าพอคุณยื่นข้อเสนอไปนะคะอัศวินดาบหนึ่งดาบเขาต้องตัดสินใจเขาต้องเลือกอะนะคะเขาต้องเลือก The World นะคะ Emperorในที่สุดเขาจะตัดสินใจเลือกคุณนะคะ Emperor หรือ Empress ตรงนี้นะคะพลังงานขึ้นมานะคะเขาจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะเลือกคุณนะคะมาสร้างโลกใบเดียวกันกับเขากลับมาสร้างโลกใบเดียวกับเขาต่อไปนะคะเหมือนกับโลกที่เขาขาดคุณเนี่ยมันไม่สวยงามเอาซะเลยนะเพราะนั้นอยากให้มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะในที่สุดคุณจะได้รับชัยชนะนะคะชาวธนูที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตรงนี้นะคะได้กลับไปสร้างโลกใบเดียวกลับไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลกับคนคนนี้ก็ได้นะคะดูสิ Emperor Empress แล้วก็6ไม้เท้าพลังงานตรงนี้ขึ้นมาดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นไพ่ Oracle นะคะให้กับชาวธนูกันดีกว่านะคะขอไพ่ Oracle ที่มาให้คำแนะนำนะคะปิดท้ายให้กำลังใจกับชาวธนูกันดีกว่านะคะมาดูชุดนี้ดีกว่าคุณได้ไพ่ Divine Love ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณนะคะในเรื่องของความรักนะคะเหมือนกับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณประสบความสำเร็จในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะดีมากๆเลยแต่ว่าความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องยุ่งวุ่นวายนะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยคุณนะคะให้ความรักของคุณเนี่ยมันไปต่อถ้าให้ความรักของคุณมันสมหวังสำเร็จนะคะแม้จะต้องเจอกับปัญหาอะไรที่เข้ามาจุกจิกกวนใจเยอะแยะไปหมดก็ตามนะคะ Divine Love นะคะPractical intuition นะคะเหมือนคุณเจอปัญหาเจออะไรเข้ามาเยอะนะเป็นเดือนที่เหมือนกับคุณเริ่มเข้าใจอ่ะนะคะเข้าใจปัญหาเข้าใจอุปสรรคไม่ไปร้อนรนไม่ไปกังวลกังวายกับปัญหาที่จะเข้ามาคุณนิ่งคุณตั้งรับนะคะเนี่ยพลังของ acceptance นะคะพลังของ embrace นะคะคุณเข้าอกเข้าใจตัวเองคุณให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นได้ด้วยนะคะแล้วคุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณนะคะ practical intuition นะคะเชื่อมั่นในเซนส์ในสัญชาตญาณในการอย่างรู้ของคุณว่าคุณจะไปทางไหนจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณนะทั้งเรื่องการงานการเรียนแล้วก็ความรักนะคะDivine Connection นะคะเป็นเดือนที่ตัวชาวธนูเองนะคะการติดต่อธุรกิจการอะไรตรงนี้นะคะการเดินทางต่างๆจะเป็นไปด้วยดีนะคะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะติดต่อลูกค้าติดต่ออะไรแล้วประสบความสำเร็จนะคะหรือในเรื่องของความรักนะคะกลับมาปรับจูนเข้าหากันนะคะจนกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่านะคะ
ับไพ่ออราเคิลชุดนี้ Notice the blessing นะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับชาวธนูเองนะคะจะได้ติดปีกโบยบินนะคะกับความสำเร็จที่คุณเนี่ยพยายามสร้างสรรค์มาด้วยความยากลำบากนะคะกว่าจะเป็นวันนี้ได้โอ้โหเป็นหนอนชาเขียวมาตั้งนานเข้าดอกแดงตั้งนานนะกว่าจะได้เป็นผีเสื้อแสนสวยที่โบยบินไปสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นะคะตามความใฝ่ฝันของคุณนะคะชาวธนูเดี๋ยวจะมีแฟนคลับคอมเมนต์มาบอกดีใจมากเลยไม่ได้ต้องเป็นหนอนชาเขียวแล้วนะคะว่าคุณได้อะไร accept yourself นะคะพลังของ acceptance ที่พ่อพิคเนตบอกคุณนะคะคุณจะยอมรับในความสามารถของคุณนะคะยอมรับในความเป็นจริงนะคะพลังในตัวคุณที่คุณจะเข้าใจและคุณจะนำมันมาใช้ได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะดอกไม้ในใจของคุณดอกไม้แห่งความกล้าหาญดอกไม้แห่งกำลังใจกำลังผิบานในใจของชาวธนูนะคะคุณจะมุ่งมั่นฝ่าฟันกับสิ่งที่คุณฝันนะคะให้สำเร็จและคุณจะ อารมณ์แบบภาคภูมิใจในตัวเองนะคะฉันก็เป็นคนที่เก่งมากๆกับเขาเหมือนกันอารมณ์แบบนี้นะคะ so proud of myself นะคะอารมณ์แบบนี้เลย it's time to stop procrastinating นะคะไม่มีเวลาที่จะรอแล้วนะคะเราต้องไปต่อนะตรงนี้นะคะเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกที่แฮงแมนเกิดขึ้นนะแต่คุณอ่ะมีโอกาสที่จะใช้สติปัญญาของคุณนะคะในช่วงเวลาที่ต้องรอทำอะไรบางอย่างไปพร้อมกันกับตรงนี้สร้างโอกาสใหม่ๆกับคุณก็ได้นะคะหรือสร้างวิธีการใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองก็ได้หรือว่าแก้ปัญหาตรงนี้นะคะท่ามกลางปัญหาแต่คุณมีโอกาสที่จะไปต่อนะคะอารมณ์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูดอกไม้ของชาวธนูกันดีกว่านะคะดอกไม้ของคุณในเดือนกรกฎาคม2564ค่ะตัวนี้ก็ต้องขอบคุณชาวธนูทุกท่านนะคะชาวสองช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธนูชาวสองทุกท่านเช่นกันค่ะคุณได้ดอกคิวราโดนะคะเป็นดอกไม้ที่สร้างความเข้มแข็งในตัวคุณนะคะเป็นดอกไม้ที่คุณจะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคนะคะรอคอยวันที่เป็นความสำเร็จของคุณนะคะแล้วมันก็กำลังมาถึงนะคะความสำเร็จของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์นรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ